เราจะมาขจัดคราบเลือดกันนะคะลูกค้าคราบเลือดคราบประจำเดือนนะคะที่ผนวมเราจะใช้น้ำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีมีสกบลี่นะคะลูกค้าทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะนี่เราสาธิตให้ดูนะคะขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักดูนะคะจะทำจุดนี้ให้ดูก่อนนะคะเราจะใช้แชมพูก่อนนะคะลูกค้าใส่น้ำร่องไปก่อนเลยนี่นะคะขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักหลังจากนั้นเราก็จะใช้นะคะน้ำยาขจัดคราบเลือดน้ำสีขาวฉลากสีน้ำเงินนะคะลูกค้าใส่อย่างนี้นะคะลูกค้าใช้ตัวน้ำสีขาวต้องระวังนะคะกัดมือถ้าโดนกัดมือแล้วไปล้างออกก็จะหายคันนะคะมันจะขึ้นยิบยิบแบบนี้เลยนะคะมันจะแสบๆนิดนึงไปล้างมันก็หลุดแล้วค่ะถ้าเป็นคราบเลือดหยอดลงไปอย่างนี้ลูกค้ามันจะอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะมันจะฟูฟูขึ้นมานะคะหลุดออกไปแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ทำนี่ยังไม่ได้ทำนะคะอันนี้คือทำแล้วเดี๋ยวล้างน้ำออกให้ดูก่อนนะคะหลังจากนั้นลูกค้าไปซักตามปกติได้เลยเห็นไหมคะหลุดออกไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ทำนี่คือวิธีการสาธิตขจัดคราบเลือดเฉพาะจุดก่อนนำไปซักของร้านมีสกบรีดนะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบเลือดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีสกบรีดขอบคุณค่ะ